เรื่องราวดีๆในช่วงของเดือนรอมดอนะคะมูลนิธิค่ะเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดยะลาน,นะะมอบถุงยางชีพ1,000ชุดค่ะให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอิสมาอีนสาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่จากทางมูลนิธิค่ะได้นาถุงยางชีพจํานวน70ชุดไปมอบให้กับเด็กกาพร้ายากไร้ในพื้นที่บ้านท่าสาบบ้านสาคอตําบลท่าสาบอาเภอเมืองจังหวัดยะลาที่มัสยิดกํำปงปายอหมู่สองตบลท่าสาบโดยมีนายอาหามาสาและซึ่งทําหน้าที่ขอเตปตัวแทนอิหมัดม,มัสยิดพร้อมด้วยครอบครัวเด็กกําพร้ายากไร้พ่อแม่ผู้ปกครอง และเด็กๆค่ะเดินทางมารับมอบถุงยางชีพในครั้งนี้ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนายอิสมาอินค่ะบอกว่าโครงการการมอบถุงยางชีพให้แก่เด็กกำพร้าที่ลำบากยากจนปีนี้ทางมูลนิธิตั้งเป้ามอบให้1,000ครอบครัวสำหรับถุงยางชีพค่ะก็จะประกอบไปด้วยข้าวสาร15กิโลกรมัมน้ำมันพืชกระเทียมรวมถึงมีน้ำบูดูด้วยค่ะที่ทางมูลนิธิจัดทำขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้รับนะคะได้นำไปใช้ประมาณ1ึเดือน ค่ะไม่ต้องลำบากเลยทีเดียวซึ่งทางมูลนิธินะคะได้คัดเลือกผู้ที่ยากจนผู้ที่ลำบากจริงๆโดยครั้งนี้มอบให้กับ70ครัวเรือนของตําบลท่าสาบเมื่อวานค่ะที่ผ่านมามอบให้กับจังหวัดปัตตานี70กว่าครอบครัวตั้งใจว่า2ส,สัปดาห์นี้ผู้ที่ลำบากจะได้รับถุงยางชีพครบทั้งผ่านครอบครัวอย่างแน่นอนสําหรับสิ่งของก็มีการได้รับบริจาคจากพี่น้องที่มีจิตศรัทธารวมถึงทางมูลนิธิเองค่ะก็ได้ดําเนินการธุรกิจทางสังคม พอมีกำไรอยู่บ้างเลยนำมาสนับสนุนเพื่อสังคมตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกคนตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาที่ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดค่ะ